Say hi ทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอแนะนำเมนูยำมังคุดกุ้งสดผลไม้สุดโปรดของเดียนเลยค่ะมังคุดเปรี้ยวหวานกำลังดีทานกับน้ำยำแซ่บๆกุ้งสดๆเด้งๆคนที่ชอบทานยำอยู่แล้วเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดียนบอกเลยว่าทานเพลินมากถ้าพร้อมแล้วไปจดสูตรตามกันเลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำกุ้งที่ปอกเปลือกแล้วต้มลงในน้ำเดือดได้เลยค่ะใช้กระชอนช่วยคนกุ้งไปมาได้เลยเพื่อให้กุ้งสุกอย่างทั่วถึงกันค่ะเมื่อกุ้งเริ่มสุกก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยค่ะจากนั้นนำหอมแดงมาหั่นคั่วบนและล่างออกค่ะเสร็จแล้วปอกเปลือกได้เลยค่ะจากนั้นนำมาหั่นแบบครึ่งและนำมาหั่นเป็นแว่นเท่าๆกันได้เลยค่ะจากนั้นมาหั่นมะนาวกันค่ะนำมะนาวมาหั่นเป็นซีกเท่าๆกันได้เลยเมื่อหั่นมะนาวเสร็จแล้วเรามาหั่นพริกแดงกันค่ะใครชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะนำพริกแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยเรามาเตรียมมังคุดกันค่ะนำมังคุดมาผ่าครึ่งจากนั้นค่อยๆใช้แรงดึงเปลือกมังคุดออกจากกันได้เลยค่ะจากนั้นค่อยๆปอกเปลือกส่วนที่ติดกับมังคุดออกค่ะเพื่อให้ได้ชิ้นมังคุดด้านในไม่เละและสวยงามน่าทานนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเรามายำกันค่ะใส่น้ำตาลลงในภาชนะได้เลยตามด้วยน้ำปลามะนาวบีบลงไปเลยค่ะจะได้เปรี้ยวถึงใจสุดๆจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทกุ้งลงไปได้เลยค่ะตามด้วยมังคุดค่ะเสร็จแล้วใส่พริกแดงซอยและหอมแดงค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้น้ำยำเข้ากันดีกับเนื้อมังคุดเลยนะคะจากนั้นใส่ใบสะระแหน่ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วไปตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูยำมังคุดกุ้งสดเมนูน้ำลายสอใครเป็นสาววกเมนูยำต้องลองทำเมนูนี้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะโอ้ยใครจะอดใจไหวคะเนี้ยไปทำตามกันได้เลยนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่Facebook, IG, Twitter กด search คำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ